อักเสบข้างในหรือเปล่าเป็นทั้งวันเลยหรือว่าเป็นช่วงเวลาไหนครับตื่นนอนทั้งวันเลยครับทั้งวันเลยใช่ไหมครับแต่ปัญหาเรื่องเสียงคอไม่มีไม่มีปัญหาเลยได้นะครับเดี๋ยวหมอขอดูโพรงจมูกนิดนึงนะน้องจะนั่งเลยครับเดี๋ยวน้องในหน้านิดนึงนะครับมันคันอย่างเดียวหรือว่ามันรู้สึกแสบโพรงจมูกด้วยครับไม่ได้แสบครับแต่รู้สึกเหมือนมันพออาทิตย์ก่อนก็รับยาไปพออาทิตย์ก่อนคุณหมอส่องดูแล้วโพรงจมูกมันจะตีบๆหน่อยเพราะมันบวมเลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้หายหรือยังแต่ก็กินยาหมดแล้วครับงั้นทานจนหมดเลยใช่ไหมครับครับผมทานทุกยาจนหมดดีครับหมอดูนิดนึงนะน้องง่ายๆหนึ่งถ้าได้ดูไม่มีตีบแล้วนะครับแล้วก็ไม่บวมแล้วก็ไม่มีรอยถลอกเลยไม่เป็นไรเลยใช่ไหมครับก็ทั้งดีเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหมอขอดูคอนิดนึงนะครับได้ครับเรื่องสุขภาพจิตมีปัญหาอะไรไหมครับสุขภาพจิตไม่มีปรับตัวได้ดีนะครับนี่หมอทุกคนเลยนะครับพอดีมากเลยไม่มีปัญหาอะไรครับรู้สึกภูมิใจที่ไม่เป็นอะไรเลยเสียงติดป่วยง่ายแต่ดูดีนะฮะครับดูใช้ได้เลยแล้วก็ของน้องเนี่ยจากประวัติเนี่ยก็น่าจะมีไขมันในเนื้อสุกยังไงเวลาทานอาหารระวังนิดนึงนะครับก็ไขมันในเนื้อสัตว์แต่ว่ามันเป็นผลระยะยาวคงไม่มีผลช่วงสั้นๆครับนะครับไม่ทราบว่าอยากจะได้ยาอะไรหรือเปล่าครับไม่มีครับครับเพราะจะมียาแก้คันไหมครับคันหมายถึงคันทั่วไปเงี้ยนะครับได้จะให้เผื่อไว้หน่อยเอาเป็นยาทาหรือยารับประทานครับเป็นยาทาก็ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดเผื่อไว้ให้ถ้าไม่คันก็ไม่ต้องทานนะครับครับผมได้ครับนี่เดี๋ยวลองนั่งรอแป๊บนึงนะครับได้ขอบคุณครับครับทำไมถึงเทแบบแล้วหน้ามันแล้วเหมือนก็ไม่รบกวนจริงๆหนูไม่ใช่คนหน้ามันแล้วรบกวนเหมือนกับว่าเราแต่งหน้าเยอะด้วยมีรองพื้นมันมีพวกเบสของพวกน้ำมันมันทำให้เหมือนรบกวนตรงในรูน้ำมันในต่อมรูขุมขนหรือเปล่ารบกวนการทำงานของเนี่ยก็ต้องลองดูก่อนเนาะลองตอนนี้ไปทั้งสองสามวันถ้าไม่ดีขึ้นก็หยุดแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาคงต้องเด็ดเนี่ยนะคะก็คันทั่วไปครับบางทีก็คันทั่วไปตามแบบแขนขาอะไรเงี้ยเป็นไม่เยอะใช่ไหมคะหลอดน้ำตลับน้ำพองอ๋ออยู่ฮะอันนี้เป็นยาแก้คันใช่ไหมครับแก้แพ้แก้คันนะคะโอเคทาเฉพาะที่เป็นนะหายหยุดแฉดสั้นๆถ้าทาแบบทีแล้วยังไม่หายก็ไม่ต้องทาแล้วนะเพราะว่าห้ามใช้ติดต่อกันหรือเปล่าใช่อย่าใช้ติดต่อกันนานนะคะสัก5-7วันอ๋อไม่เกินนี้ถ้าไม่ใช่ถ้าเกิดนี้ไม่ดีขึ้นก็ไม่ต้องใช้แล้วค่ะนะคะครับผมโอเคเรียบร้อยนะคะมีอย่างเดียวหมดแล้วตอนนี้นึกไม่ออกเป็นไรแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่หน้าก็มาใหม่ครับผมโอเคครับครับคุณครับผมครับไม่มีใครแล้วใช่ไหมครับไม่มีแล้วค่ะลืมกระเป๋าลืม